ปกติแล้วเวลาที่เราจะปิดมือถือนะครับหรือรีสตาร์ทหรือรีบูตเนี่ยเราก็จะต้องกดปุ่ม power ค้างใช่ไหมครับทีนี้บางคนเนี่ยอยากจะถนอมปุ่มนะฮะหรือบางคนอยากจะรีบูตเครื่องแต่ปุ่ม power เนี่ยดันเสียไปแล้วทีนี้จะรีบูตยังไงนะฮะวันนี้ผมมาแนะนําแอปพลิเคชันที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถรีบูตรีสตาร์ทมือถือได้นะครับเป็นแอป,ปที่ไม่ต้องรู t เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าคือแอป,ปอะไรและตั้งค่ายัางไงบ้างน,นะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็กำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตัวเนี้ยเราสามารถใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องรูทอะไรนะแล้วก็เครื่องผมเนี่ยเป็น Android 11ก็ยังใช้ได้นะฮะนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะเป็น Android 11เนะเครื่องนี้ผมใช้เป็นเครื่องหลักเพราะฉะนั้นผมไม่ได้รูทนะครับก็แค่ไปโหลดแอปมานะฮะแล้วก็ให้สิทธิ์อันเดียวก็ใช้ได้เลยเข้ามาที่ Play Store นะครับพิมพ์ในช่องค้นหานะครับ s h, h u t d o w n นะครับ s h u t down n o นะครับ R, o o t s h u t down no root นะครับตัวนี้นะฮะไอคอนสีแดงเนี่ยนะครับอ่ะนี่ตัวนี้นะขนาดไฟล์เล็กมากครับ3 5 k เองอ่ะทีนี้วิธีการตั้งคา่าเราต้องไปให้สิทธิ์มันก่อนไม่งั้นมันจะทำงานไม่ได้นะครับเขาจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะ เ e อร์มิช o ันอะไรเนี่ยนะครับชัดดาวโอเคเรากดโอเคไปนะครับอ่ะมันจะขึ้นมาหน้านี้นะครับมือถือแตรยี่ห้อเนี่ยจะขึ้นไม่เหมือนกันนะครับอ่ะอย่างของซิมมี่เนี่ยมันขึ้นแบบนี้เรากดมาที่ของซิมมี่กดมาที่แอปดาวโหลดนะครับแล้วให้มาที่อ่าชัดดาวนะครับจะเห็นว่าสิทธิ์เนี่ยมันปิดอยู่นะครับเรากดตานะครับกดใช้ชัดดาวนะครับอ่ะตรงนี้จะขึ้นเอ่อเตือนมานะครับอ่ะขอสิทธิ์อันนี้รารอนะครับ เพื่อจะกดตกลงให้มันได้นะครับอ่ะประกดตกลงเสร็จแล้วเนะี่ยกดแบ็กกลับมาอ่าวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้นี่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูผมไม่ต้องไปแบบกดปุ่มเลยนะอ่าผมแตะมาที่ไอคอนเนี่ยชัดดาวเน,นี่ยผมก็สามารถทำการรีบูตเครื่องได้เลยนะครับอ่าตรงนี้เตือนกันไว้หน่อยนะครับใครที่แบบว่า ปุ่ม power เนี่ยพังนะครับอย่าไปกดปิดเครื่องนะเดี๋ยวมันจะเปิดไม่ได้เพราะว่าแอปตัวนี้ไม่สามารถทําการเปิดเครื่องได้นะเอาไว้รีบูตได้อย่างเดียวนะครับอ่าเนี่ยถ้ากดตรงนี้ไปมันก็จะเป็นการรีบูตเลยนะเดี๋ยวผมลองให้ดูนะฮะว่ารีบูตได้จริงเปล่าอ่านะฮะก็รีบูตได้ปกติ เป็นไงครับเด็ดไหมก็เด็ดไม่ต้องไปกดปุ่มดลวยนเป็นการถนอมเครื่องด้วยแล้วก็ใครที่ปุ่มพังก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้แถมนะเนี่ยทีมตัวนี้นะครับเผื่อใครอยากได้นะฮะก็เนี่ยถ้าชอบนะฮะไปโหลดทีมใครใช้มีอวัยวะผมเนี่ยไปโหลดทีมที่ชื่อว่าป๊อปคอนนะฮะเนี่ยจะมีไอคอนแบบแบบนี้นะฮะใครชอบตัวแบบนี้ก็นีนะฮะถ้าเราพิมพ์หาชื่อหรือหาทีมไม่เจอเนี่ยก็ไปเอ่อ หาทีมไหนก็ได้นะฮะที่เหลือรูปร่างแบบนเนี้ยเพราะมันมาจากคนทําคนเดียวกันนะครับเนี่ยทีมประมาณแบบนี้เนาะเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเปิดให้ดูนะฮะนี่อันนี้ก็สวยสมมุติว่าเราเจอทีมนี้นะฮะอ่ามันจะอาจจะดุดขวาแวก็อะไรเนี้ยถ้าจะมาเอาทีมแบบผมเนี่ยเราก็แตะมาที่ที่คนที่เขาทําทีมนะฮะอาร์เตอร์เนี่ยนะฮะกดกดเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเจอทีมที่เราต้องการนะฮะทีมตรงนี้ก็จะเจอง่ายเพราะว่าคนโหลดเยอะนะฮะอ่า สมมติว่าเจอตัวนี้อ่ะเราก็กดเข้ามาได้อยู่ดีนะฮะเราก็เลื่อนมาดูแล้วฮะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นธีมที่แบบคนเขาคนทําคนเดียวกันนะฮะนี่อันเนี้ยพอเจอธีมที่อยากได้เหมืนอนผมก็กดมาที่ป๊อปคอร์นนะฮะแล้วเราก็กดดาวน์โหลดแอปไห้เลยนะฮะก็เรียบร้อยแล้วนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้พาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี